สนุนโดย CG ที่ดีที่สุดจาก True Move H บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนส์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE แอดชน Face Mistคือมันต้องมีจุดเชื่อมอ่ะคือไอ้ต่อปากต่อคำมารู้แหละแต่หลังจากนั้นที่จะได้คุยกันนะตอนนั้นมันยังไม่มีไลน์เลยนะไม่มีอ่ะมันไม่มีแล้วที่มันน่าจะแบบไม่มีแล้วก็โทรแล้วก็พวก MSN ICQ อ่ะมันมีแล้วก็ใช้โทรศัพท์เอาโทรศัพท์ตู้เนาะโทรศัพท์ตู้บ้างหยอดเพราะว่ายังไม่ได้เติมตังค์ในมือถือไม่ได้หรอกก็คุยก็ปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็ชวนเขาไปให้เขาไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขากำลังแบบว่ากุ้มใจเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็บอกไปอยู่ไปใกล้ๆไปเลยไปลำปางเพราะผมมาเคยไปปฏิบัติที่นั่นแล้วมีพระอาจารย์อยู่ก็โทรไปฝากพระอาจารย์เขาก็ขับรถไปตอนนั้นเนาะก็เริ่มที่คุยกันแต่ว่าคุยกันก็จะเป็นแบบเรื่องงานปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าเราห่างกัน10ปีอ่ะนานสิบปีอ่ะก็เหมือนแบบก็เป็นพี่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ปรึกษาเรื่องอะไรต่างๆนะเราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะเราก็โอเคก็ให้ทำปรึกษาก็ได้โอเคแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็อยากจะมาเรียนที่มาเรียนเนี่ยหรือเรียนเชฟที่กรุงเทพแล้วก็ช่วยก็ไปอะไรก็ว่าไปเรื่องการสมัครเรียนอย่างเงี้ยได้แล้วเอาจริงที่เราเป็นผู้ชายออกตัวตอนไหนชัดเจนตอนไหนว่าเฮ้ยต้องพัฒนาความสัมพันธ์แล้วต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไปด้วยความเหมือนเราใช้เวลาดูศึกษากันอย่างเงี้ยมันก็โดยอัตโนมัติอ่ะมันไม่ได้มาบอกว่าต้องทำยังไงเมื่อไหร่นานไหมกว่าที่ตกลงปลงใจเป็นครอบครัว2ปีแล้วนะที่คุยไปคุยมา2ปีอ่ะแล้วมันไกลนะพี่แม่นะไกลนะใช่ก็พี่ก็บินไปบ้างส่วนใหญ่เขาก็มาบ้างอะไรเงี้ยพอตอนหลังแล้วก็เลยพอเขาบอกว่าเขาอยากเรียนเกี่ยวกับด้านอาหารมันก็เอ้ยนี่เลยดูสิจะได้ไม่ต้องบินไปบินมาแล้วไงสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาเรียนใช่อ่ะเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราชอบอะไรแต่ด้วยแบบตอนนั้นเรื่องการทำงานเรื่องหลายอย่างเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนเราก็ตัดสินใจเดินในตามทางที่เราเพราะถ้าเรียนที่เนี่ยที่กรุงเทพที่เนี่ยมันต้องแบบเหมือนเรียนแบบคลาสแบบปกตินะคือถ้าทำงานด้วยต้องไปทำงานแบบพิเศษอ่ะตารางเรียนเหมือนเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วพี่แม่เขาพูดมันโรแมนติกไหมคะก็มีค่ะก็มีไปแบบพาไปกินจุ่มด่าอาหารอีสานครับจุ่มด่าไม่ไอที่พาไปริมน้ำทำไมไม่บอกพาไปจุ่มด่าพาไปริมน้ำไปดูวัดอรุณอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ประทับใจไงต่อมาทำไมถึงจุ่มด่าพวกนี้ยังไปกินอยู่เลยนะไปกินค่ะแต่พระของเขาที่ยืมเมื่อวานยังไม่ไปคืนเลยกระทะที่เป็นแล้วมีจุ่มลงกลางใช่ไหมยังอยู่ที่บ้านยังอยู่ที่บ้านเตาด่าจุ่มด่าด่าภาษาอีสานก็คือกระทะนี่แหละกระทะนี่แหละแต่งานนี้นี่พีคกว่านั้นฮะสุดท้ายเนี่ยตกลงปลงใจแต่งงานกันแต่ว่าที่ตอนนั้นว่าที่เจ้าสาวขอเจ้าบ่าวแต่งงานยังไงเป็นคนขอเจ้าบ่าวแต่งงานใช่ค่ะก็คือจริงๆอ่ะพี่แมนอ่ะเขาขอมาก่อนหน้านั้นอ่ะหลายปีละแล้วหนูก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นที่เราคิดเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมเราอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วหนูก็เลยบอกพี่แมนว่าเดี๋ยวถ้าหนูพร้อมเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวหนูบอกพี่เหนือตัวพี่เหนือโอเคครับเรานี่มั่นใจแน่นอนขอแต่งงานเขาต้องเซ็งเสียเซลไปเลยแล้วสุดท้ายตอนนี้เราต้องกลับมาขอใช่อ่ะก็รู้สึกจะผ่านไปปีหรือสองปีจำไม่ได้อะประมาณนั้นค่ะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคละเราก็มาขอเขาแต่งงานมาขอก็
อยู่ร้านอาหารเปล่าปะอยู่ร้านของรุ่นพี่เป็นร้านอาหารใหญ่ก็พูดง่ายๆอ่ะตามสไตล์หนูก็บอกว่าเออพี่แมนแต่งงานกันนะง่ายแบบนี้เอางี้เลยอ่ะคุณพี่แมนว่าไงแม่ครูวันนั้นผมไปขึ้นไปร้องเพลงก่อนร้องเพลงเขาไปร้านเขาก็จะให้ร้องเพลงสนุกกันเอ็นเตอร์เทนกันแล้วเพลงมันก็โดนด้วยเพลงอะไรจำได้ไหมวันนั้นร้องเพลงอะไรนะของทีเชเดดดอกไม้ดอกโอ้โหแล้วก็มองเห็นคนที่ดูแบบพวกเพื่อนฝูงพวกรุ่นพี่น้ำตาไหลมันมีอะไรนักหนาวะมันเริ่มสงสัยสงสัยวายก็จะดีมันโดนจุดโดนจุดแล้วไงแล้วพอเราลงมาปุ๊บก็เลยคุยกันมันก็แบบอยู่ในตรงนั้นเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาก็พูดคุยกันปกติเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็อยู่เขาเรียกอะไรรู้จักกันพบกันมานานแล้วนะก็แต่ว่าเราก็คิดว่าถ้ามันต้องมีงานเพราะพี่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมันก็คงต้องเป็นอะไรที่แบบดูอบอุ่นนี่เลยก็แบบว่าโอ้ยเชิญใครก็ไม่รู้มางานนะประมาณนั้นจนมีคำพูดว่าเฮ้ยงานแต่งรอบนี้ขอแค่งานหมูกระทะก็พอเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะเป็นร้านนั่นแหละจุ๊บดาไม่คือมันชอบทานด้วยเนาะช่วงนั้นชอบทานแล้วเป็นเหมือนแบบเป็นมุกอะค่ะว่าแบบเฮ้ยเสียเงินเยอะนะแต่การแต่งงานใช่ไหมใช่ผมก็เลยบอกว่าก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็หมูกระทะแล้วกันก็ชวนเพื่อนมาที่บ้านกินหมูกระทะกันกินหมูกระทะกันแต่งงานกันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพี่แมนเป็นสิ่งหนึ่งไหมที่ทำให้เราประทับใจผู้หญิงคนนี้คือผมว่าเขาคือพี่อะอยู่ในวงการมานานก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เหมือนจูนกลับมาในจุดที่มันสามัญสบายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมสบายมากเกี่ยวไหมก็เกี่ยวก็สวยเลยก็อย่างที่บอกเขาก็รู้จักแบบใช้เงินนะแล้วก็รู้จักหาเงินแล้วก็รู้ทุนความกตัญญูแล้วก็วันนี้ก็มีลูกแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของลูกได้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเขาก็ค่อนข้างจะครบถ้วนในสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะพึงที่จะเป็นครับประมาณนั้นถามย้อนกลับเลยความหมายเดียวกันเลยคือคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายทำไมเราถึงแบบตัดสินใจและไว้ใจว่านี่คนนี้คือต่อไปเขาจะดูแลเราเป็นครอบครัวเป็นสามีของเราหนูว่าเพราะมันหนูว่าดูทันใจไม่หนูว่าพอคบกันนานพอคนเราใช้เวลาศึกษากันนานเรียนรู้กันนานมันรู้สึกว่าเอ้ยมันไปด้วยกันได้ถามว่าประทับใจตรงไหนมันก็โดยรวมทุกอย่างค่ะมันโอเคแล้วเอ้ยไปด้วยกันได้แล้วก็เขาแบบเป็นได้ทุกอย่างเป็นเพื่อนด้วยเป็นแบบหลายอย่างหนูก็เออมันก็โอเคเหมือนที่พี่แมนพูดแต่แรกจริงว่าเขาเป็นเหมือนทาสเขาทำได้ทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างว่าทาสเรียกว่าจำเลยรักจำเลยรักแต่ถ้าความเป็นใจเนี่ยทาสรักอายุมันมีผลไหมที่ทำให้แบบว่าความสนใจใจที่มันต่างกันไม่มีผลนะคะไม่มีเลยเพราะว่าพี่แมนอ่ะจะบางเวลาจะเหมือนเด็กมากกว่าหนูบางเวลาหนูจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพี่แมนแต่บางเวลาหนูก็จะเด็กกว่าพี่แมนก็จะสลับกันไปมันเหมือนมันก็มีจุดที่แบบว่าพี่แมนปรับลงมาน้องก็ขึ้นมาใช่ใช่กลายเป็นว่าคุยกันรู้เรื่องค่ะประมาณนั้นแล้ววันนี้พอบทบาทความเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะแบ่งหน้าที่กันบ้างก็ช่วยกันนะคะช่วยกันแต่ว่าเขาจะดูเรื่องแบบเป็นหลักนะถ้าเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนเรื่องทุกสิ่งอย่างอะแต่ว่าพี่จะเป็นแนวแบบก็ช่วยดูหนูก็จะตะโกนตะโกนเรียกแบบว่าพี่แมนชงนมให้ลูกหน่อยแล้วต้องดูเร็วมากเลยนะลูกจะร้องกดดันเราอะกดดัน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 ถ้าหกบ้างหกลวกมือเลยต้องมีต้องมีวันนี้พามาด้วยไหมคะพามาด้วยอะค่ะจะไปช็อตเดี๋ยวทำไมช็อตเดี๋ยวก่อนช่วยถามว่าหมายถึงพี่หรือว่าเขาหมายถึงพี่หรือว่าเขาอยากจะมีผู้หญิงอีกสักคนไหม